แอบมองดูเธอตั้งแต่เช้าตกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกันต้องมีสักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุ้งดุ้งก็ไปหาอยากมีเวลาตอนสายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวันแอบมองดูเธออยู่มันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกันฝึกนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกนักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บ่นจะอดจะทนเพื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอคนนี้คนที่ทำให้ฉันหลงละเมอพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรงพรุ่งนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงหมอพิมคะจ๊ะมีจดหมายจากต่างประเทศมาถึงหมอพิมด้วยค่ะมีอะไรคะหมอพิมจดหมายให้ไปประจำอยู่ที่ค่ายอพยพที่ต่างประเทศนะคะเรื่องที่คุณจะย้ายไปอยู่ค่ายอพยพที่ต่างประเทศไงคุณจะบอกผมเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าฉันบอกนายอ่ะมันจะมีผลต่ออาชีพทหารที่นายรักอ่ะและการที่หมอไปเนี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อชีวิตผมเลยใช่ไหมงั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะมันยังขาดระบบขาดระเบียบทหารต้องเร็วลุกคือลุกนั่งคือนั่งตัวอย่างมีให้ชมกันจานงใครก็ได้จ่าเท้งทำให้น้องๆดูกันหน่อยจานงครับผมลุกต้องนิ่งนั่งลุกนั่งเห็นไหมลุกพอแล้วมั้งจ่าเท่งนี่ชอบหยอกน้องๆตลอดเลยน้องๆถึงรักอ่ะเนี่ยทำไมอยากให้เครียดกันใช่โอ้ยทุกคนฟังเอาไว้ครับวิชาที่ทุกคนเรียนจงนำไปพัฒนาไปฝึกฝนให้มันช่ำชองไม่ใช่เรียนจบแล้วเอามาคืนครูเอาแต่ว่าคืนแล้วก็ดีไม่ใช่เหรอครับจ่าเท่งจ่าเท่งจะได้มีพี่สอนต่อไงมีโง่โดยตัวเองหรือโง่ทั้งกำพืชวิชาความรู้ไม่ใช่สิ่งของจะยืมกันให้คืนต้องเข้าใจนำวิชาไปพัฒนาไปบอกคนข้างเคียงให้มีระเบียบมีวินัยมันดูตลกอะเงียบและวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการแกะรอยแกะรอยเอ๊ะคิดไม่เหมือนแกะสลักไหมบ้าๆกันแล้วมันคนละอย่างครับทุกคนเดี๋ยวท่านผบ.จะมาบอกกล่าวเรื่องการแกะรอยให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ทุกคนมีสติดีอยู่กับมันก็ไม่เหงาดีอ่ะทั้งหมดเท้าตรงไม่ต้องแล้วแต่เวลาฝึกไม่ต้องทุกคนคงยังไม่ทราบว่าตัวเองโชคดีมากแค่ไหนที่ได้ประจำการที่ค่ายกระสุนดินดำกองพันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในด้านของการสะกดรอยเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนี้หลายคนอยากจะมาฝึกที่นี่นอกจากพวกคุณแล้วเนี่ยยังมีคนอีกมากมายนักที่อยากจะสมัครเข้ามาฝึกที่นี่แต่เรารับได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนวิชานี้กันให้มากๆและในวันนี้เรามีผู้ที่จะมาร่วมเรียนกับเราอีก4ท่านจ้าครับผมจ้าโน้นผมขอแนะนำหมวดเข็มครับผมหมวดต้นหมวดบอมหมวดโยทั้ง4คนเนี่ยจะมาร่วมฝึกกับพลทหารด้วย
ราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยให้ช่วยเหลือกันแล้วก็จ่าเท่งผมจะฝากให้จ่าเท่งเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลทั้ง4คนนี้ด้วยเอาละทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะมาฝึกกันในช่วงบ่ายหมดจ่าเท่งเท่าตรงวันที่ยอฮัททั้งหมดโลกเท่าเอี่ยนายทีมิชูผมเคยลบที่บอสเดียมาครับผมกินน้ำหมดเนี่ยขอขอบคุณท่านผบ.มากเลยนะคะที่ไม่บอกใครว่าขิมเป็นผู้หญิงอะค่ะขอผมรับปากพ่อคุณไปแล้วนี่ว่าแต่ถามหน่อยเถอะทำไมถึงไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอะก็ถ้าเกิดว่าพวกทหารพวกนี้เขารู้ว่าขิมเป็นผู้หญิงอะเขาก็จะออมมือให้กับขิมซึ่งขิมไม่ชอบขิมต้องการความเท่าเทียมกันค่ะนั่นแหละหมดก็แล้วแต่ถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยก็ประสานกับจ่าเท่งก็แล้วกันนะครับรู้จักจ่าเท่งไหมคนไหนคะคนนี้คนนี้คนฟันนี้อ๋อเอาละผมขอตัวยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับโอ้โหยินดีที่รู้จักเหมือนกันครับผมหมดเข็มผมจาโหน่งครับผมมีอะไรผมรับใช้บอกฮะเพราะว่าผมเคยเป็นครูฝึกสุนัขมาก่อนนะครับผมถ้ามีอะไรนิดๆถามผมได้ครับผมเพราะว่าในค่ายนี่ถามไอ้องไอ้ปืนนะครับผมกว้างขวางครับผมต้องยินดีที่รู้จักครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหผมขอขอบคุณจาโหน่งมากเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ไอ้องอะไรจ้ะฉันว่าไอ้หมวดเข็มอะไรดูท่าทางแอ๊กแอ๊กยิงยิงไงไม่เข้าใจนะดูกระตุ้งกระติ้งดูท่าทางถือตัวเซ็งจริงเลยเซ็งนู่นยังไม่พอมาเซ็งไอ้นี่อีกนั่งเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้หมดทานใช่ไหมเซ็งเว้ยเฮ้ไอ้องอะไรจ้ะพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยเอาไปทำไมอ่ะพักดีท้องผูกว่ะเอาหรออ่ะแอบจุดมาไหนปืนขอโทษนะที่ไม่ได้บอกนายเรื่องที่จะย้ายไปอยู่ค่ายอพยพที่ต่างประเทศเหรอครับไม่ได้จะย้ายแค่อาจจะฉันขอโทษนะคือคนดินปืนครับออกไปเดี๋ยวก่อนเอาหนังสือบนโต๊ะไปเก็บห้องสมุดด้วยตกลงจะให้ผมออกเลยให้อยู่ครับให้ไปแต่ก่อนไปเอาหนังสือออกไปด้วยชัดไหมชัดครับพิมพ์มาหาลุงมีอะไรลูกฮะคือทำไมหน้าตาเศร้าๆอ่ะหรือว่ามีคนแถวนี้กวนใจอะไรหนูเหรอเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะคือที่พิมพ์มาหาคุณลุงวันนี้พิมพ์จะมาบอกคุณลุงว่าพิมพ์จะย้ายที่ทำงานนะคะย้ายเหรอนี่อย่าบอกด้วยว่าหนูย้ายจากกรุงเทพอ่ะดีมากลูกเป็นความคิดที่ดีมากไม่ใช่หรอกค่ะคุณลุงคือตอนที่หนูยังเรียนไม่จบอะค่ะเขามีให้ลงสมัครชื่อเป็นหมออาสาค่ายอพยพที่ต่างประเทศหนูก็ไปลงชื่อเอาไว้ค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ตอบรับมาแล้วค่ะย้ายไปทำงานต่างประเทศเหรอห้ามไปเด็ดขาดผมครับไม่ใช่นายหลานสาวฉันเป็นไงบ้างคะจาโหน่โอ้ยค่อยยังชั่วแล้วครับแล้วทานยาเป็นไงบ้างคะมันค่อยยังชั่วแต่ที่มันปวดหัวครับอยากจะนอนนะฮะแต่ขอยานอนหลับสักครึ่งกระปุกได้ไหมครับผมคนหลับยากครับคุณหมอ
จะโหน่งคะครับอย่าบอกนะคะว่าที่จะโหน่งนอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าคิดถึงลำเผาโอ้แม่คุณหมอลำเผารู้ได้ไงครับเนี่ยแม่ทั้งฉลาดสวยเฉียบเนี๊ยบเลยนะครับเนี่ยสมกับเป็นแม่ของลูกจริงๆเลยแม่ของลูกเลยเหรอคะครับถึงว่านะคุณหมอเพราะปกติเนี่ยจ่าโหน่งเนี่ยถึงห้องนอนแล้วนะครับสองทุ่มนี่หลับปุ๊บเลยครับเสียงกรนเนี่ยจังกะอึ่งอ่างนะฝนนะคุณหมอไว้หน้าจ้าเอ้าเรื่องจริงนะจ้าไม่มีอะไรพูดก็พูดเรื่องอื่นก็ได้ครับค่ะเด็กมันไม่ค่อยนี่แหละครับครับผมครับนะครับเนี่ยหายไวจ้าวรภาครับอนุญาตครับเออค่ะผมมารับยาสามัญประจำค่ายแล้วก็กำลังใจครับโอ้โหนี่จ่าเท่งยังจ่าเท่งไม่น่ามาขอกำลังใจแล้วครับน่าจะมาขอปัจจัยเออเอาเรื่องก็ต้องแขกในงานไงครับจ้าโน่งงานแต่งอะครับจ้างานศพนี่ถ้าเป็นงานศพผมว่าก็เป็นงานของจ้าโน่งก่อนเลยเฮ้ยนี่เลยเบาหวานขึ้นเหรอปวดท้องครับผมมีเบาหวานที่ไหนแล้วเลยเขามะเร็งแทรกเลยฮะนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหายก่อนแล้วเจอกันเออจ้าเท่งคะครับว่าแต่คนคนนี้นี่ใครอ่ะโอ้หรือแนะนำครับผมอันนี้หมวดขิมครับมาร่วมฝึกที่ค่ายเรานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมหญิงนะคะแล้วก็หมอที่ดูสูงอายุท่านนี้ก็หมอลำเภานะคะหมอลำเภาค่ะฉันเนี่ยหน้าเนี่ยแก่ตามอายุแต่เธอสมหญิงหน้าเธอเนี่ยแก่เกินอายุแล้วรู้ไหมถ้าเกิดเธอพูดมากกว่านี้แล้วก็จะจัดเธอชุดใหญ่โอ้แก่ที่ไหนกันครับผมว่าดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยไม่เกิน25ชัวโอ้นี่หน้าผอ.เด็กขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยว่าแต่หมวดขิมเนี่ยจะมาอยู่ที่บ้านกระสุนดินดำของเราเนี่ยค้างคืนหรือว่าชั่วคราวคะคุณพิงครับคะค่ายทหารนะครับไม่ใช่โรงแรมครับไม่มีค้างคืนชั่วคราวเลยงั้นคือท่านหมวดขิมเขามาอยู่กับเรา1สัปดาห์ครับโอ้ยเนี่ยนะนายทหารที่หน้าตาดีๆหล่อๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ที่อื่นหมดเลยที่บ้านกระสุนดินดำของเราเนี่ยก็มีแต่จ่าเหยินกับจ่าขาเบียดอะค่ะเบื่อเบื่ออ๋อสมหญิงไม่ได้รวมถึงคุณโอ่งนะคะอ๋อตกใจหมดเลยครับครับผมเออคุณสมหญิงครับผมว่าไหวแล้วแล้วก็ขาหักครับห้ามญาตินั่งบนเตียงผู้ป่วยเออใช่ก็นี่นั่งบนตัวผู้ป่วยครับไปเอาที่ไหนมาเนี่ยนั่งบนตัวผู้ป่วยคุณสมหญิงครับค่ะไอเรื่องกันแน่กันแหน่เนี่ยผมว่าเอาไว้ฉลาดนะครับเอาเวลานี่จัดยาให้ผมนะครับผมจะเท่งพูดถูกนะคะสมหญิงค่ะเอาเวลาของเธอเนี่ยไปจัดยาให้ผู้ป่วยดีกว่าพูดมากค่ะไป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 อ่ะเชิญนั่งนะคะขอบคุณครับหมอลำเผาstop หยุดค่ะไม่ใช่จัดเท่งเชิญหมวดขิมนั่งค่ะขอบคุณครับเชิญนั่งค่ะนี่จาโนนี่แกเป็นอะไรจริงถามจริงเนี่ยปวดท้องมาแล้วจ้าเกียรติที่สุดเกียรติของจ้าเนี่ยเต็มตาฉันเลยเนี่ยบอดไปเลยไปจานงอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะยอดขอสดับรับฟังที่คนหนึ่งจะได้ไหมครับจานงจ๋านี่หุบปากสปอตไลท์ของแกไปเลยนะยอดมันคืออะไรครับจานงไอ้ปากสปอตไลท์เนี่ยมันยังถามมันจะเอาถามให้ฮาให้ตลกอยู่นั่นแหละแค่นี้ก็รู้แล้วปากสปอตไลท์เนี่ยคืออะไรครับไอ้ปากสว่างรู้อะไรไม่ได้ถ้ามันรู้เนี่ยโหรู้ทั้งกองพันเลยเนี่ยก็จริงอย่างที่จ่าบอกนะคนอย่างฉันถ้าอยากจะรู้อะไรแล้วก็ต้องรู้ให้ได้สิวะมันอยากจะรู้อะไรมันจะรู้ให้ได้เนี่ยนี่ไอ้โอ่งจ้ะแกคิดยังไงกับหมวดขิมวะนี่ฉันดูแปลกๆมากเลยในหมวดขิมดูท่าทางกระตุ้งกระติ้งดูท่าทางหยิ่งๆไงเหมือนผู้หญิงไงก็ไม่รู้นะจ่าคิดเหมือนฉันเลยแล้วหยิ่งถือเนื้อถือตัวนี่
มันคิดว่ามันหล่อไงนะฮะนี่มันไปโรงพยาบาล นะเชื่อไหมหมอลำเพานะกับสมหญิงนะยังหลงขลมมาเลยปากมันหวานนี่ถ้ามันเจอลูกอมนะเชื่อไหมลูกอมต้องหลงขลมมาแน่โอ้ยนิสัยแบบเนี้ยลูกอมไม่เอาหรอกอมไม่เอาด้วยหรอกถ้ามาที่ร้านนะลูกอมจะไล่ออกไปเลยดีมากกันลูกอมมาดูถูกลูกอมนะได้ยินนี่ไงวะเนี่ยอ้าวหมดเข็มสวัสดีครับนี่ร้านของคุณยอดเหรอครับครับหมดเข็มงั้นผมขอซื้อนม2แพ็คครับได้เลยครับพี่ยอดไม่ต้องขายหล่อจังอ่ะลุกแล้วไงบอกแล้วอย่าให้เจอลูกอมตกลงจะขายหรือว่าไม่ขายเนี่ยฮะลูกอมบอกแล้วว่าพี่ยอดไม่ต้องขายไงนั่นไงเห็นไหมล่ะจ้าบอกแล้วว่าน้องลูกอมเนี่ยเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ขายหรือไม่ขายถูกต้องเดี๋ยวลูกอมขายเองจ้าทำไม่ผิดขายจนได้เอ้าลูกอมฉันบอกแกแล้วไงมันหล่อไงอุ๊ยเงินไม่ต้องค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ไม่คิดตังค์จ้าขอบคุณนะครับมีโปรโมชั่นนี้ด้วยเหรอเนี่ยหล่อไม่คิดตังค์เลยดูน้องลูกอมเนี่ยตายแล้วฉันบอกแล้วอย่าให้เจอประเภทของการแกะรอยอ่านพร้อมกันอันหนึ่งการแกะรอยด้วยสายตา2การแกะรอยด้วยการดมกลิ่น3การแกะรอยด้วยการฟังเสียงเวลาอ่านต้องเร็วกว่านี้ดูตัวอย่างจานโงอ่านอ่านชัดเจนโอ้ยรอเรือมาที่จะรึบมันเป็นแรงสั่นสะเทือนของริ้งครับ7ลิตรครับผมครับผมอ้าวรอยเท้าสัตว์ประเภทอะไรครับรอยกวางครับนี่ครับรอยสุนัขครับแล้วนี่ครับรอยสัตว์จิ้งจอกครับโอ้ถูกต้องเก่งมากหมดเข็มนี่ไม่เปิดโอกาสให้พวกผมได้ตอบกันบ้างเหรอเนี่ยเก่งจริงๆนะเราเนี่ยนะอ้าวจะมาเก่งอะไรขนาดนั้นหมดเข็มได้ถ้าอย่างนั้นผมจะจอบเป็นรายบุคคลนะครับตั้งใจตั้งใจดีนี่คือรอยเท้าสัตว์ประเภทไหนคุณองค์ครับผมมันคือรอยเท้าสุนัขครับเจ๋งมากขออนุญาตนะครับจ่าเท่งว่างะพลยศสงสัยจริงๆอะฮะเรื่องรอยเท้าสุนัขนี่แหละครับจ่าเท่งคือว่าบางรอยเนี่ยมันมีอยู่3ขาและบางรอยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4ขานะครับจ่าเท่งอันนี้ต้องใช้สมองวินิจฉัยผมพูดเลยครับถ้ารอยเท้าสีขานะครับเป็นสุนัขเพศเมียถ้ารอยเท้าสามขาเป็นสุนัขเพศผู้ทำไมครับเพราะเพศผู้เวลามันฉี่มันจะยกขาข้างหนึ่งมันมีหมาในโลกครับยกทีสองขาฉี่เงี้ยผมไม่ทันอ๋ออย่างนี้นี่เองจ่าเท่งครับว่ามาอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องเมื่อวานนี่เองฮะจอร์ดเนี่ยไปเจอมาครับผมรอยเท้าของหมาเหมือนกันนะฮะมันมีอยู่ในการ8ขาจะถามว่ามันคือตัวผู้หรือว่าตัวเมียขอรับผมพูดเลยนะครับนั่นคือรอยเท้าของสุนัขเพศผู้ตัวหนึ่งเพศเมียตัวหนึ่งทั้งสองตัวไม่ถูกกันเลยหันหลังชนกันไม่มองหน้ากันเขาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหมาแฝดเขาพ้องกันหมาแฝดถูกต้องดีมากจานงรอยเท้าแล้วจานงโอ้ผมเห็นมีแต่กระดาษเปล่าๆเลยจ่าเท่งพินิจพิจารณารอยเท้าอะไรมันมีแต่กระดาษเปล่านั่นแหละหมดเข็มรอยเท้ามดตะนอยครับถูกต้องครับเป็นรอยเท้ามดตะนอยรู้ได้ไงครับหมดเข็มก็รอยเท้ามดตะนอยอ่ะแม่มีความสามารถเยอะจริงๆนะ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเข้าป่าเนี่ยเจอสัตว์จู่โจมเนี่ยจะทำยังไงกับสัตว์ฮะฮะหมดเข็มจานงผมว่าด้วยชาวไหวพริบของหมดเข็มน่ะผมว่าคนเขาเอาตัวรอดได้โอ้จ่าเท่งใครพูดก็พูดได้ฮะมันไม่เห็นภาพไม่เห็นกับตาใครก็ไม่เชื่อมันต้องเห็นภาพด้วยงั้นเราจะสมมุติเหตุการณ์ว่าตรงนี้เป็นป่าผมจะยืนหัวโดดเนี่ยเป็นต้นสักแล้วกันหมวดคือหมวดเข็มเข้ามาในป่าตาหนงครับผมมาเป็นหมาเลยอ้าวเมื่อคุณไม่เชื่อ
เป็นหมาป่าแล้วแล้วจะเห็นหมวดขิมอ่ะคุณจะทำร้ายได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวร้องหอนหมาดินี่ผมนึกไปถึงนะทีแรกคิดว่าคุณจะเหมือนจันทิสัยเคยเรียนเสียงหมาก็เป็นครูฝึกหมาอ๋อใช่ๆๆอ่ะโอเคครับคุณมีโอกาสคุณกัดหมดขิมเลยโอ๊ยอะไรเอ้ยจัดแท่งหายสงสัยมั้ยเออหายสงสัยแล้วโอ๊ยโอ๊ยนี่ไอ้ฉันน่ะหายสงสัยหมดขิมแล้วแต่ถามว่าแกเนี่ยเหยียบฉันทำไมวะเออใช่เออเหยียบทำไมโทษหายกันโทษแล้วไปกันคนทันด้วยกันที่โอ๊ยเป็นไงผมบอกแล้วไงว่าหมวดขิมเขาเอาตัวรอดได้อะต่อไปฝึกกันต่อเรียนรู้กันต่อแล้วเจอกันพูดคนเดียวเลยครับจันทร์ใช่แล้วใครวะเนี่ยหมวดขิมครับเห็นชื่อเขียนอยู่หน้าโรงนอนอย่างนี้มันต้องเจอซะหน่อยหยอกฉันขอสั่งให้นายเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่จะให้หมอพิมพ์ไม่ตอบรับที่จะเป็นหมออาสาที่ค่ายอพยพในต่างประเทศพรุ่งนี้จะบอกเข้ามาขออนุญาตครับท่านผบ.เรียกผมมามีอะไรบ้างครับต้องมีสิถ้าไม่มีฉันไม่เรียกนายหรอกนายก็รู้ดีนี่หน้านายฉันไม่อยากจะมองเลยครับงั้นเดี๋ยวคราวหน้าผมใส่หน้ากากมาแล้วกันครับอย่ากวนได้ไหมฮะวันนี้ฉันมีเรื่องเครียดพอแล้วนั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้เก้าอี้นี้ที่เรียกนายมาเนี่ยฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยเฮ้ยผมฟังผิดป่ะครับอยากให้ผมช่วยเหรอครับโอ้โหไม่ต้องเรียกว่าช่วยก็ได้เรียกว่าเป็นคำสั่งดีกว่าฉันขอสั่งให้นายเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่จะให้หมอพิมพ์ไม่ตอบรับที่จะเป็นหมออาสาที่ค่ายอพยพในต่างประเทศอ๋อเรื่องนี้เองครับเรื่องนี้ผมก็กะจะไปคุยกับหมอพิมพ์อยู่แล้วครับดีมากนี่แต่ว่าผมไม่ได้ไปตามคำสั่งของท่านนะครับนายจะไปคุยเพราะใครก็ตามเถอะแต่เป้าหมายเนี่ยคงจะเหมือนกันใช่ไหมคือไม่อยากให้หมอพิมพ์ไปอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมพลดินปืนใช่เลยครับทำไมต้องให้เราเปลี่ยนห้องกับหมวดขิมด้วยวะไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเลยนะโอ้มากเลยจ้าโอ้ยน้ำเย็นจริงเลยอ้าวเฮ้ยไอ้ปืนไม่คิดจะอาบน้ำท่าเขาไงวะเนี่ยฮะนั่งเป็นแมวเบื่ออาหารเลยเนี่ยตาโน่งสงสัยคงจะกุ้มใจเรื่องที่หมอพินจะไปทำงานต่างประเทศแล้วสิเฮ้ยปืนจะทำอะไรก็รีบทำนะไว้ก่อนจะสายเกินไปอ่ะนี่ไม่ต้องทำแล้วหมดเวลาแล้วนี่หมอพินไปต่างประเทศนะร้อยทั้งร้อยกลับมาก็ต้องได้ฝรั่งกลับมาแล้ววะเอ้าทำไมอาจารย์นงที่โน่นเขาขายฝรั่งถูกเหรอใช่โลละ10 บาทเองไม่เหมือนปักของตลาดจะบ้าหรือยังสามีฝรั่งชัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีบไปคุยกับหมอพิมพ์ให้เร็วที่สุดแล้วกันฮะเออดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวปืนใครวะเนี่ยหมวดขิมครับเห็นชื่อเขียนหน้าโรงนอนหมวดขิมอ้าวอย่างนี้มันต้องเจอซะหน่อยหยอกจ้าเจ
จัดไปใหญ่เสียบึ้มเฮ้ยเฮ้ยตาเฮ้ยเอาหมดเอาไม่ใช่หมดคลิปเหรอเอาใครจุดใครเขาเองมีตาจานงไม่รู้เหรอว่าเป็นผมไหมจานงอ๋อผมไม่รู้ว่าเป็นจ่าเท่งเลยครับนึกว่าหมวดขิมครับผมแล้วท่านรู้เป็นผมอ่ะโอ้โหเป็นกล่องเลยครับผมโอ้โหเป็นกล่องครับฮะไปถือประทัดไปวิ่งรอบกรมทหาร10รอบปฏิบัติโอ้มันกี่โมงแล้วครับจ่าเท่งไม่รู้ละครบ10รอบเงาให้มั้ยติดปืนพ้นองอ้าวไปเพื่อนกันเอ้าไม่มีภาพแล้วโอ้ห้ามแล้วครับเมื่อกี้ห้ามแล้วครับไม่ฟังห้ามห้ามไม่ฟังใช่ไหมใช่ฟังเราสองคน10รอบเมื่อวิ่งกันเช้าผมเนี่ยฝันเลยฝันมาโอ้กำลังฝันลึกไปปฏิบัติถือกล่องด้วยเหรอเออโอ้โหอาบน้ำใหม่ไหมเนี่ยคนหลับเฮ้ยคนหลับคุณลงสมพงษ์เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวสักพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้ละค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนแล้วกันนะคะผมซื้อผัดซีอิ๊วมาฝากครับขอบใจนะนั่งก่อนสิทำหน้ายุ่งอย่างกับยุ่งหนีไปเรียนนั่นน่ะยุ่งที่ไหนเขาจะเรียนหนังสือกันครับหมอพิมพ์ไม่ตลกนะเนี่ยนี่จะให้ผมยิ้มฉลองแบบมีความสุขยังไงเนี่ยแฟนผมจะไปต่างประเทศทั้งทีเนี่ยผมถามจริงเหรอหมอพิมพ์ทำไมหมอถึงอยากไปอยู่ที่นั่นขนาดนั้นเนี่ยก็ฉันตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วอะว่าอยากจะไปประจำที่นู่นเพราะว่าที่นู่นเนี่ยขาดแคลนหมอที่จะมาดูแลรักษาแล้วก็ที่นั่นดูลำบากมากเลยอะรู้ไหมตอนที่เขาเปิดสมัครให้ไปลงชื่อเนี่ยนะฉันอะรีบไปต่อแถวตั้งแต่ตีห้าเลยรอลงชื่อครับไปซื้อน้ำเต้าหู้ตลกนะเนี่ยหมอพิมผมว่าเลิกเป็นหมอเถอะไปเป็นตลกเถอะล้อเล่นก็ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ฉันส่งไปอ่ะเขาก็ไม่ส่งใบตอบกลับฉันมาสักทีจนฉันก็เลยเปลี่ยนใจมาสมัครที่นี่แทนไงแต่กว่าจะได้มาเนี่ยนะก็ต้องทะเลาะกับแม่กับพ่อต้องเยอะแน่แต่ว่าสุดท้ายท่านก็เข้าใจฉันหมอพิมพ์นี่ดูเป็นคนมีความตั้งใจมากๆเลยนะครับก็ฉันคิดว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องสำเร็จแต่ถึงมันจะไม่สำเร็จเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ลองทำแล้วไงเหมือนผมเลยนะครับตอนที่ผมเข้ามาเป็นทหารแรกๆเนี่ยพ่อแม่ผมอยากให้มาเป็นมากผมก็ไม่ได้อยากเป็นทหารเลยนะครับแต่พอผมได้เข้ามาฝึกได้เรียนรู้ได้มาเจอเพื่อนๆมาเจอจ่าเท่งจ่าโหน่งผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากครับแล้วผมก็รู้สึกเริ่มรักอาชีพทหารขึ้นมาเลยครับอีกอย่างนึงนะครับผมอาจจะติดนิสัยรักอาชีพมาจากคนที่ผมรักก็ได้นะครับแต่จะว่าไปฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าถ้าพ่อแม่รู้เนี่ยเขาจะว่ายังไงบ้างแต่ผมว่านะครับท่านต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของหมอพิมพ์แน่นอนครับแล้วนายอะเข้าใจฉันหรือเปล่าผมเคยบอกหมอพิมพ์แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าผมรักใครสักคนเนี่ยผมอยากให้เขาเข้ามาอยู่ในฝันของผมและฝันของผมก็ต้องไม่ทำลายฝันของเขาด้วยThank you.
ครับเอ้ยปิดเบาๆของใครถามว่าของใครของแกไม่อ้วนฮะทำไมฉันอ้วนแล้วไปหนักอะไรในตู้ข้าวแกวะฮะมันเกี่ยวอะไรกับฉันมันไม่ใช่ของฉันคนยอดครับของแกป่ะใช่แล้วค่ะของยอดเองค่ะจ่าเท่งไปเอามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยแหมโอ้ยโอ้โหเนี่ยเชิญไปชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่คนองรับมารับมาอะไรจ่าเท่งไม่ใช่ของฉันซะหน่อยน่าใส่ทำไมล่ะแล้วจะรู้ไหมของใครเนี่ยฮะนี่จ่าเท่งคนสุดท้ายแกก็รับไหมจ่าหนุ่มฉันจะไปยอมรับทำไมล่ะนี่ก็ในเมื่อไม่ใช่ของของใครแล้วมันของของแกโอ้โหจ่าเท่งไม่ใช่โรคจิตนะโออมพระหรือศรีอมพีมาพูดก็ไม่เชื่อหรอกแหมออกตัวก่อนเลยเขารู้ทั้งบางรู้ทั้งกลมแล้วเออจ่าเท่งฉันจะบอกแกว่าแค่ได้กินเนี่ยก็รู้แล้วว่าของของใครเฮ้ยครับว่าไงดินปืนหลานฉันเป็นยังไงบ้างฉันถามว่าหลานฉันเป็นยังไงบ้างผมว่าท่านรอถามหลานสาวท่านเองดีกว่าครับคุณลุงคะคุณลุงคือพิมพ์ตัดสินใจแล้วค่ะว่าพิมพ์จะอย่าเล่นแบบนี้สิความดันลุงจะขึ้นคือพิมพ์ตัดสินใจแล้วค่ะว่าพิมพ์จะย้ายไปอยู่ที่ค่ายอพยพที่ต่างประเทศนะคะพิมพ์ทำไมหนูดื้อแบบนี้ลุงไม่ให้ไปอ่ะแต่ว่าพิมพ์คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วท่านอนุญาตนะคะแต่ลุงไม่อนุญาตหนูก็ตัดใจตัวเองอ่ะนี่ลุงคิดดูว่าสิหนูไปอยู่ที่โน่นคนที่นี่จะเป็นห่วงมากขนาดไหนผมว่าค่อยๆคุยกันดีกว่านะครับเยี่ยมเลยเดินเปิ้ลฉันกำลังคุยกับหลานสาวฉันคือพิมฟังคุณพ่อพิมฟังคุณแม่แล้วพิมก็ฟังคุณลุงค่ะแต่พิมก็มีฝันของพิมเหมือนกันการที่พิมจะไปช่วยคนอื่นอ่ะมันผิดตรงไหนอะคะพิมไม่ผิดที่อยากช่วยคนอื่นแต่พิมผิดที่พิมไม่คิดถึงคนในครอบครัวเลยนะคะคุณลุงคือคุณลุงช่วยเข้าใจพิมพ์หน่อยได้ไหมคะกลับไปเถอะดึกมากแล้วดินปืนไปส่งหลานสาวฉันหน่อยแล้วก็รีบกลับด้วยเข้าใจไหมครับผมคุณลุงคะกลับไปก็ได้ค่ะของใครรับมาจ๊ะเป็นทหารต้องการพูดความจริงรับไปสิผมถามอีกคำหนึ่งไม่อย่างนั้นไม่มีใครรับผมจะบอกคุณอดข้าวกันหนึ่งวันจ่าเท่งครับพี่ยอดนี่บอกนะว่าตกลงนี่เป็นของพี่ยอดอะไม่ใช่อย่างนั้นไอ้องค์ฉันแค่สงสัยว่าให้อดอาหารเนี่ยอาหารข้าวหรือว่าอาหารหวานครับจ่าเท่งอดทั้งคานทั้งหวานคานทั้งหวานเออน้ำดื่มนะครับ
ดื่มได้ขอบคุณครับจ่าเท่งของใครจ่าเท่งครับของผมเองครับโอ้นึกแล้วเฮ้ยปาแล้วพังมานึกแล้วต้องพาผู้หญิงเข้ามาหมดเข็มหรือว่าไม่พาผู้หญิงเข้ามาอาจจะขโมยของใครมาก็ได้หมดเข็มไม่ได้พาผู้หญิงมาหรือขโมยใครมามันเป็นของหมวดขิมเองฮะนี่ตกหมวดขิมเป็นตุ๊ดไม่ใช่ไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วขิมเป็นผู้หญิงค่ะอ้าวหมดขิมเป็นผู้หญิงอะเนี่ยขิมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ขิมต้องโกหกว่าเป็นผู้ชายค่ะคือว่าขิมไม่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าแปลกแยกไปจากขิมอะค่ะจะโทษหมดขิมคนเดียวก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าฉันก็รู้เรื่องนี้ด้วยท่านผบ.ครับผมว่าท่านผบ.กับหมดขิมไม่ผิดนะครับคนที่ผิดคือไอ้จ่าโหน่งครับเฮ้ยมันไม่ได้แก่เพื่อนฉันผิดตรงอะไรวะจ่าเท่งรู้สอดเห็นไงเอ้าฉันไม่รู้ปวดขิมเป็นผู้หญิงนี่หว่ารู้คนนี้ก็รู้แล้วไงใครจะไม่รู้ผิวพรรณก็ดูรู้แล้วเฮ้ยเก่งเกินอ่านั่นหยุดเทียนกันได้แล้วคนอื่นไม่รู้จ่าเท่งเอาเป็นว่าผมขอให้เรื่องนี้จบแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติปฏิบัติต่อหมวดขิมมันก็เป็นทหารคนหนึ่งและผมขอชมเชยจ่าโหน่งช่างสังเกตดีมากจ่าเท่งครับผมจัดการเรื่องนี้ต่อกันแล้วกันผมขอตัวท่านไปไหนครับจะตามไปดูไหมโอ้ไม่รู้นะใครตามก็ตามไม่ตามก็ไม่เรื่องฝืนฝืนดีกว่ากันนะไปนะหมดขิมครับผมต้องขอโทษหมดขิมด้วยครับผมถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมากกว่าเพื่อนจะได้ไหมครับจ่าโหน่งเดี๋ยวมาเตะไงท้องไงไส้ดีแล้วครับขอมีรอยยิ้มอย่างนี้ขอขอญาติหมดผมขอฝึกต่อเลยครับได้ค่ะแล้วก็เชิญหมดทหารทุกคนจัดเข้าโอ้ยทหารร้องไห้นี่ไงเนี่ยโชคดีนะคะหมอพิมพ์มีอะไรก็โทรมาหาผอ.นะคะแล้วก็รักษาตัวได้ดีด้วยล่ะอยู่ที่นู่นเนี่ยล้างมือบ่อยๆนะคะเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ค่ะขอบคุณนะคะผอ.สำหรับความรู้แล้วก็ความเป็นผอ.ที่น่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะหมอพิมพ์เนี่ยก็เหมือนน้องสาวแท้ๆของผอ.นะคะสมหญิงเดี๋ยวถ้าเกิดหมอไม่อยู่แล้วอะตั้งใจทำงานด้วยนะร้องไห้เลยค่ะผอ.เราก็อย่าทะเลาะกับผอ.บ่อยนะเพราะว่าไม่มีหมอพิมพ์คอยห้ามเราไงเอ้ยหมอพิมพ์ถ้าว่างๆหมอพิมพ์ก็อย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะคงคิดถึงแน่เลยอ่ะได้เดี๋ยวหมอพิมพ์จะกลับมาเยี่ยมนะแล้วเดี๋ยวก็จะซื้อข้าวผัดกับน้ำมาฝากดีไหมโอ้ยสมหญิงที่ติดคุกนะคะคะไปนู่นไปนู่นไปดูเอกสารก่อนนะคะไปอยู่นู้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับไหนก็เหมือนกันนะก็ถ้ามีใครรังแกเนี่ยก็ต่อยมันไปเลยนะครับจะบ้าเหรอฉันเป็นหมอนะไม่ใช่นักมวยใช้เข็มฉีดยาก็พอแล้วหมอพิมไม่อยู่ผมคงคิดถึงหมอพิมแย่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าฉันอยู่ในใจนายเนี่ยนายก็ไม่ต้องคิดถึงฉันไงอ
ร้องไห้นี่เนี่ยก็ผมรู้ว่าหมอพิมพ์รักงานมากๆนะครับแต่ต้องดูแลตัวเองมากๆด้วยนะครับรอฉันนะดิ้นปืนเดี๋ยวอีก2ปีฉันก็จะกลับมาแล้วฉันขอไปทำตามความฝันของฉันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำตามความฝันของเราโอเคจะรอนะครับสงสัยคุณลุงต้องกอดฉันจริงๆแน่ๆเลยอ่ะเขาไม่เห็นมาส่งฉันเลยใช่โกรธมากเลยคุณลุงลุงมาจริงๆด้วยลุงบอกตรงๆนะลุงยังโกรธหลานอยู่แต่ทำไงได้อ่ะหลานเลือกแล้วลุงก็ต้องเคารพการตัดสินใจของหลานน่ะขอบคุณนะคะคุณลุงตั้งใจทำงานน่ะเลือกแล้วนี่ทำให้ดีมีปัญหาอะไรโทรหาลุงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะบุญรักษานะลูกนะพี่เป็นคนดีลูกตั้งใจดีพี่ต้องพบเจอแต่สิ่งดีๆเท่านั้นอ่ะขอบคุณนะคะคุณลุงสมหญิงเธอเหม็นเหม็นแล้วใช่ดูแลตัวเองดีๆนะคะคุณลุงกินข้าวให้ตรงเวลานะคะถึงตัวจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เราก็ยังรักและคิดถึงกันได้เสมออะไรที่มองคนแต่ภายนอกลองเปิดใจยอมรับในความแตกต่างเพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับมากันแล้วครับระเบิดเที่ยงแถวตรงปฏิบัติการความฮาหน้าจอทีวีของท่านนะฮะเริ่มแล้ววันนี้ก็สนุกสนานนะแล้วก็ขอต้อนรับรับเชิญน่ารักของเราวันนี้น้องพันวรการครับเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังมีอัลบั้มอยู่วางแผงเรียบร้อยแล้วค่ะวางแผงแล้วนะครับชุดที่7ของพันค่ะชื่อบทที่7เพลงจะเป็นสไตล์เดิมถ้าเป็นพ็อปล็อกแล้วจะมีวาไรตี้พอสมควรคือมีทั้งสนุกมีทั้งเศร้ามีทั้งคิดถึงก็ติดตามผลงานนี้กันได้นะครับพันบทที่7ใช่ค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากสนุกกับรายการสนุกสนุกวาไรตี้นะฮะนี่แหละครับฉลอง20ปีแก๊ง3ชาติทุกเย็นวันอาทิตย์5โมงเย็นทางช่อง5ต่อจากเราเนี่ยต่อจากระเบิดอ่ะเดี๋ยวไปเจอพี่มัมพี่เท่งพี่โนง3คนผมชอบชอบชอบใคร3คนนี้ชอบใครครับถ้าบอกตรงผมชอบพี่โหน่งเขาอ๋อพี่โหน่งเป็นไงครับรักๆชอบถูกพี่เจ้งแกล้งเลยอ่ะเคยเจอพี่โหน่งอยู่ครั้งนึงพี่โหน่งเป็นไงครับพี่โหน่งเขาสักยันตรงนี้ด้วยสีอะไรอ่ะแล้วเพื่อนเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่นี่ป้องเนี่ยบอกนี่พี่โหน่งเดี๋ยววันนี้น้องพันนะครับต้องเล่นเกมกับเราด้วยนะครับหลังแผ่นป้ายก็จะมีสีส้มและสีน้ำเงินอย่างละสีแผ่นป้ายครับถ้าน้องพันเปิดเจอสีเดียวกันกับใครก็อยู่ทีมนั้นเลยนะครับผมอ่ะ8แผ่นป้ายมีอย่างต่อไปนี้ครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อแบ่งทีมระเบิดหากใครเปิดเจอตราหัวหน้าก็จะต้องเป็นหัวหน้าทีมของสีนั้นๆและเมื่อสีไหนแพ้หัวหน้าทีมก็จะต้องเป็นคนเข้าโดมระเบิดเอาล่ะครับคนละ1แผ่นป้ายครับน้องพันเลือกก่อนครับอะไรดียาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองสี1 2 3สีส้มครับน้องกระจังอะไรดีเอาจิงเจนค่ะจิงเจนดื่มน้ำขิงดื่มจิงเจน1 2 3สีน้ำเงินน้องเต้ครับอะไรดีเทลลิปค่ะชุดเครื่องนอน
อนทิวลิปครับของน้องเต้ยครับผมอ้าว1 2 3เป็นหัวหน้าทีมสีน้ำเงินนะครับน้องจ๊อบครับอะไรดีบอสวิกบอสวิกเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกของคุณก๊อบครับผม1 2 3รอนครับอะไรดีเอเจพระเอกตัวจริงครับเอเจเอเจนะครับ1 2 3สีส้มนะครับคุณตั๊กบริบูรณ์ครับอะไรดีออเดิร์ฟออเดิร์ฟอร่อยที่มีซอสนะครับผมสี1 2 3สีส้มนะฮะคุณเท่งครับเลือกก่อนครับอะไรดีสิงคอร์ปอเรชั่นอ้าวหัวหน้าไม่หัวหน้าครับผม1 2 3คุณเท่งหัวหน้าสีส้มเพราะฉะนั้นคุณหนองก็อยู่สีน้ำเงินนะครับที่คาเมล่าเนี่ยสวยกระจ่างใส1 2 3อึ๊บสีส้มครับคุณเท่งหัวหน้าทีมอ่ะไปล่ะขออนุญาตครับตัวอ่อนจริงๆน้องพันนะครับน้องรอแล้วก็น้องตั๊กนะครับสีน้ำเงินครับนี่น้องเต้ยเป็นหัวหน้าทีมครับแล้วก็มีคุณก๊อฟโอ้แอบเลยคุณก๊อฟยืนด้วยเอาละแล้วก็คุณโหน่งสุชาตินะครับเอาละครับวันนี้จะเป็นเกมอะไรต้องกลับมาลุ้นกันช่วงหน้าพักสักครู่ครับกลับมาแล้วครับระเบิดเที่ยงแถวตรงครับช่วงนี้เป็นช่วงระเบิดซ่าท้าดวลในการแข่งขันเกมหากแขกรับเชิญอยู่ทีมชนะก็รับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทแต่ถ้าอยู่ทีมแพ้ก็ต้องไปลุ้นต่อในรอบโดมระเบิดหากแขกรับเชิญไม่โดนแป้งก็รับไปเลยทองคำมูลค่า 5,000 บาทและเกมของเราในวันนี้มีชื่อเกมว่าระเบิดซ่าท้าดวลโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะมีระเบิดซ่าจากทางบ้านมาร่วมท้าดวลกับทั้ง2ทีมโดยให้กติกาแตกต่างกันไปและในสัปดาห์นี้ระเบิดซ่าจะเป็นใครไปชมกันเลยครับเอาละครับคุณเจี๊ยบราชินีส้มตำเป็นแชมป์ตำส้มตำพระราชทานมาหลายปีซ้อนมาถึงก็เริ่มโชว์ลีลากันเลยทีเดียวเริ่มต้นก็โชว์โยนครกกันเลยละครับหัวคุณเท่งไปหน่อยเดียวเองโอ้โหสุดยอดจริงๆล่ะครับดูโชว์เล็กๆน้อยๆกันไปแล้วมาต่อด้วยลีลาการตำส้มตำกันครับดูท่าคุณโหน่งจะเป็นผู้ช่วยเต้นที่ดีมากๆเลยครับเสร็จแล้วล่ะครับหน้าตาน่าทานจริงๆเผ็ดป่ะนะครับผมน้องทานลองตัวนี้ได้ไหมคุณก๊อฟทานอย่างน่าอร่อยจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมเผ็ดหน่อยที่มันเป็นตำพายมันก็ไปเอาใส่พริกนิดหน่อยรูปร่างหน้าตานิดน่าทานมากเลยนะคล่องมากเลยนะเออดูสีสันดูสวยงามอ่ะคราวนี้ก็ถึงที่สาวๆทานกันใหญ่กติกาการแข่งขันวันนี้นะครับแต่ละสีนะครับซึ่งมีสมาชิกสีละสีท่านต้องช่วยกันตำส้มตำหนึ่งครกจากนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจดูนะฮะว่าใครจะชนะนั่นครับเกมจะเริ่มแล้วสาวๆยังไม่หยุดทานเลยสีชมพูทำก่อนเลยสีส้มไม่สีส้มเดี๋ยวสีน้ำเงินไม่ใช่สีชมพูตกลงสีส้มจะทำก่อนนะครับครับผมทำอะไรครับต้องตำปูปลาร้าครับสีส้มทำปูปลาร้านะครับพร้อมนะครับต้องช่วยกันนะครับสี่ท่านนะฮะสีส้มปูปลาร้าใช่ไหมพร้อมแล้วเริ่มครับทีมสีส้มโดยคุณเท่งจะเริ่มตำปูปลาร้ากันก่อนละครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันตำแล้วลูกทีมด้วยนะครับดูลีลาเข้าครับใช้สากทีเดียว2อันไปเลยใส่น้ำ
ลาล้างกันเข้าไปแล้วมีใส่ปูไปทั้งตัวเลยล่ะครับคุณเพ่งมีโยนสากด้วยแต่เหมือนว่าพริกจะไปโดนตาคุณตั๊กเข้านะครับและนี่คือโฉมหน้านะฮะของส้มตำปูปลาร้าของสีส้มพร้อมนะครับคราวนี้มาดูทีมสีน้ำเงินกันบ้างตำไทยใส่ปูครับเริ่มแล้วคุณหนูก็ออกมาเต้นนำเลยนะครับเนี่ยคุณกัดจังกับคุณเต้พยายามจะช่วยนะครับโอ้โหดูลีลาการโยกย้ายของคุณก๊อฟกันครับทำกระเด็นโดนเต้ยแต่ทีนี้ยังคงไม่หยุดครับแหมดูเหมือนว่าคุณโหนจะเต้นมันกว่าคนตำอีกนะครับนี สงสารคุณแม่เจี๊ยมจริงเลยนะฮะเจอแล้วเจอแววแล้วราชินีส้มตำราชาแห่งส้มตำเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองทีมก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการตัดสินกันครับเป็นไงฮะสีส้มลีลาการตำก็ยังสู้ไม่ได้เลยอ่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินดีกว่าดีกว่าค่ะแต่เดี๋ยวล่ะนี่เลือกแล้วมันตำไงชิมแล้วนะฮะเหนื่อยใจจะโน่ยเริ่มที่จานนี้นะฮะจานนี้ของสีส้มคุณเท่งนะฮะปูปลาร้าต้องแบบนี้ค่ะจะต้องยกอย่างนี้นะคะโชว์แหวนเพชรนิดๆแล้วอย่างนี้เพชรสำเพ็งป่ะครับเอาใหม่สิยกไปขึ้นเป็นไรคะเพชรแท้ใช่ไหมครับเพชรเป็นไงฮะรสชาติคุณแม่เทียบตื่นตันตาไหลเกิดมาไม่เคยกินต้มตำแบบนี้เอาไปรสชาติเป็นไงฮะคุณแม่รสชาติเอาวิจารณ์จริงๆมั้ยเอารสชาติเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเป็นไงสีส้มเป็นปูปลาร้าเนี่ยมันต้องไม่เปรี้ยวแต่นี่โอ้เปรี้ยวชิปแล้วหน้าตาการจัดการวางสีสันของความโอเคสีสันผ่านโอเคผ่านรสชาติแต่รสชาติเนี่ยไม่ได้ลีลาไม่ได้หน้าคนตำไม่ผ่านแล้วอีกจานนึงรสชาติเป็นยังไงคุณแม่อันนี้ตำไทยต้องดูผู้ดีนิดนึงอ่ะอันนี้คือตำไทยอันนี้รสชาติก็ไม่ได้ใช่หน้าคนตำก็ไม่ได้ผ่านดีอย่างไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ต้องรสชาตินี่ตอนตัดสินรสที่รสชาติแล้วนะครับแหมน้ำลายนี่แตกเปี้ย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 วันนี้พี่เจ๊บแตกวันนี้อ่ะออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานไปครบรสเฮ้ยจริงเหรอคุณแม่จริงจริงเรามาลุ้นกันนะครับว่าสีที่ชนะในการแข่งขันตำส้มตำนะครับได้แก่สีน้ำเงินค่ะขอบคุณคุณเจี๊ยบมากๆนะครับส่วนน้องพันธ์และทีมสีส้มไปลุ้นต่อที่18แผ่นป้ายด้านนู้นครับและ
และในรอบโดมระเบิดนี้หลังแผ่นป้ายจะมีบวก6แผ่นป้ายลบ6แผ่นป้ายและสลับ6แผ่นป้ายหัวหน้าทีมจะต้องเลือกป้ายให้ลูกทีมคนละ1แผ่นป้ายหากลูกทีมได้เครื่องหมายบวกก็จะต้องเข้าโดมระเบิดด้วยหากลูกทีมได้เครื่องหมายลบก็ไม่ต้องเข้าโดมระเบิดแต่หากลูกทีมได้เครื่องหมายสลับก็จะต้องเข้าโดมระเบิดแทนหัวหน้าทีมนะครับนะครับทีมสีส้มนะครับคุณเท่งครับต้องเลือกแผ่นป้ายกับลูกทีมคนละ1แผ่นป้ายนะครับเลือกให้น้องพันธ์ก่อนครับคนแรกอะไรดีลูกบิดประตู RMI นะครับครับผมให้น้องพันธ์ถือไว้ก่อนนะครับน้องรอนครับอะไรดีแว็กซี่ครับแว็กซี่นะครับให้น้องรอนนะครับครับคุณตั๊กอะไรดีมองมากเพราะจะจัดงานแล้วก็ลามาโซนครีมถูกต้องครับครีมแก้เชื้อราลามาโซนครีมนะครับขอบพระคุณครับตอนนี้ในโดมมีคุณแท่งอยู่แล้ว1คนนะครับคุณแท่งจะเปิดป้ายไหนก่อนครับมาคุณตั๊กแล้วครับโอเคครับลามาโซนครีมครับบวกลบหรือสลับ1 2 3สลับครับแท่งรอดน้องรอนครับครับผมตอนนี้คุณตั๊กอยู่ในโดมระเบิดนะครับมาดูป้ายของน้องรอนแว็กซี่1 2 3บวกครับน้องรอนและคุณตั๊กอยู่ร่วมกันมาลุ้นป้ายสุดท้ายของน้องพันธ์นะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับถ้าเป็นลบรอดนะครับขอนะครับ RMI 1 2 3 up ตลอดครับตั๊กรอดคุณตั๊กรอดครับขอโทษนะครับในโดมจะมีน้องพันธ์และก็น้องรอนเอาล่ะครับสลักมี2หมายเลขครับ1หรือ2โดนหรือไม่โดน1หรือ2ครับเบอร์1ครับหมาย1นะครับ1นะครับอ้าวเชิญครับเข้าโดนเบิร์ดครับได้ครับสลักหมายเลข1นะครับพร้อมนะครับสลักหมายเลข1นับพร้อมกันนับ1 2 3ไป1 1 1และหมายเลขที่โดนก็คือหมายเลขน้องพันธ์และน้องรอนก็ไม่โดนแป้งนะครับแม่ก็รับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทครับแอบสุดท้ายฝากอัลบั้มสักครั้งหนึ่งแฟนๆน้องพันธ์นะครับได้ค่ะก็เพลงของพันวางแผงอัลบั้มเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบก็ติดตามกันได้นะครับแต่นี้ไม่ต้องดาวน์โหลดครับผมครับผมดูได้เลยครับผมตามต่างจังหวัดครับผมประเทศไทยครับผมมัมแท่งโหน่งเฟสติวัลต้องทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นทั้งเสิร์ฟโอ้ยครบเลยนะฮะนะแก๊งสามชาครับคุณมัมคุณแท่งคุณโหน่งตุ๊กกี้ส้มเช้งคุณพันก็ไปกันพร้อมเลยวันนี้ขอบคุณน้องพันมากครับส่วนพวกเราก็ไปชมภาพน่ารักน่ารักกันก่อนครับมาดูงานอดิเรกของคุณเท่งกันครับนั่นครับแหมสนุกใหญ่เชียวโอ้ยอะไรคืออยู่ไหนเนี่ยไอ้จ๋าเท่งออกแล้วขาออกได้ดิขาจะได้แข็งแรงทหารจะลบถิวเนี่ยมันเลิกไปแล้วไอ้จ๋าโน่งเจอคุณโหน่งแซวแก้ตัวใหญ่เลยนะครับเลือดโอเคโอเคต่อด้วยมุกนี้ครับทุกคนตั้งใจเรียนขาเล็กคนเล็กผมอะอะไรครับจ่าแท่งเหล็กชี้ๆเนี่ยต้องหวังครับโอ้โทษๆผมไม่ตลกผมลืมจริงลืมมากแล้วโทษๆอ่านปริบปริบปริบดูลีลาการอ่านหนังสือของคุณโหน่งเล่นเอาหลุดคำกันหมดเลยนะครับฉากนี้เนี่ยเรามาดูคุณเท่งปรึกษาคุณพันธ์ครับบางผมเนี่ยควรจะทาอะไรครับปากของจ่าเท่งนะครับแห้งเหมือนดินหน้าแล้งเลยนะครับร่องว่างเนี่ยจ๋าลองเอามีดอ่ะขูดที่ริมฝีปากดูนะครับมีสะเก็ดอยู่อ่ะนั่นอายไม่นั่นน่ะปากแล้วเขาไม่คิดที่ขาแค่จะขูดมีสะเก็ดนี่นะครับเกียรติมาทำเมื่อตื่นเช้ามาแล้วก็เอาน้ำมันพืชทาปากนะครับโอ้ไม่น่าถามลูกถามไม่อายเท่านั้นแหละอยู่นิ่งๆดีกว่านะครับคุณเท่งโอ้เบอร์องต่อด้วยฉากนี้กันครับเฮ้ยคนหลับถ้าธรรมดาไม่ตกใจหรอกเว้ยผ่านปืนใหญ่มาแล้วโม้ใหญ่เลยนะครับคุณเท่ง
จบกันเลยนั่นครับคุณโดของเราโยนประทัดใส่ซะอย่างนั้นไหนบอกไม่กลัวยังไงล่ะครับคุณเท่งกระโดดหนีแทบไม่ทันเลยนะครับมีดับไฟด้วยนะครับนี่นี่ยังไม่จบนะครับยังมีต่อครับดูกันเลยครับอยากบอกว่าไม่กลัวคุณหนองก็เลยจัดประทัดให้สองรอบเลยครับฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าท่ามกลางดวงดาวความเงาเข้ามากล่อมกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดที่ฉันรู้คือเธอที่มีชีวิตและมีเธอหัวใจที่เพียงวันนี้เธอไม่ลอกทั้งใบ